อุ้งอิงนำทีมมหารือทางการค้าจีนเชิญตั้งศูนย์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยในกรุงปักกิ่งแพทองธารนำเพื่อไทยพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจีนหารือความร่วมมือทางการค้าและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในอนาคตวันที่31มีนาคม2567นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่และรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนายดนุพรปุณกันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและโฆษกพรรคเพื่อไทยนายชนินรุ่งธนเกียรติส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนางสาววิสารดีเตชะธีราวัตรส.ส.เชียงรายและรองประธานกรรมาธิการคณะกรรมาธิการการต่างประเทศและกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยนายเพล่งชชาจักรเพชรกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยและนางสาวชยิกาวงศาพาจันทร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้อนรับพ.น.ท่านหลิวเจี้ยนชาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและฮานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะสำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทยกรุงเทพมหานครนางสาวแพทองธารในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวต้อนรับพ.น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยในการนี้ว่าถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับมิตรที่มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานและถือเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจนโยบายการต่างประเทศต่างๆและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งประเทศจีนถือเป็นประเทศแรกนอกอาเซียนที่นายเศรษฐาทวีสินได้ไปเยือนหลังได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการแสดงถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยชุดใหม่ที่มีต่อประเทศจีนนางสาวแพทองธารได้ร่วมพูดคุยถึงประเทศไทยภายใต้การนำของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่มีแผนการดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผ่านการวางโครงสร้างการขนส่งทั้งระบบรถไฟและโครงการแลนด์บริดจ์ที่จะเชื่อมต่อเส้นทางการค้าไทยจีนให้สะดวกมากขึ้นในปัจจุบันจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่13ของจีนโดยมีมูลค่าการค้ารวม 15,404 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้การลงทุนของนักลงทุนชาวจีนยังถือว่าเป็นชาวต่างชาติที่ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในไทยประจำปี 2565 ตนหวังว่านอกจากการสนับสนุนการสร้างงานและสินค้าท้องถิ่นไทยแล้วบริษัทจากประเทศจีนจะช่วยส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมไทยในระยะยาวอีกด้วยนางสาวแพทองธารในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติยังได้ใช้โอกาสนี้พูดถึงนโยบายซอฟต์พาวเวอร์และ30บาทรักษาทุกที่ที่พักเพื่อไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากและหวังว่าในอนาคตนโยบายทั้งสองจะเป็นส่วนที่ทำให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยจีนเติบโตและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีวิจัยทางการแพทย์ร่วมกันขณะที่นายหลิวเจี้ยนชาวกล่าวว่าไทยเป็นมิตรแท้ของจีนมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณและรัฐบาลยิ่งลักษณ์และรู้สึกประทับใจที่นางสาวแพทองธารที่เป็นนักการเมืองหญิงรุ่นใหม่มาต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยตัวเองและยังมีวิสัยทัศน์ด้านความร่วมมือระหว่างไทยจีนที่ครอบคลุมรอบด้านทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับโครงการสายแถบและเส้นทางของจีน BRI โดยฝ่ายจีนยินดีร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดกับไทยเพื่อเร่งผลักดันให้รถไฟฟ้าความเร็วสูงระยะที่1และระยะที่2ที่จะเชื่อมโยงจีนลาวไทยอย่างมีนัยสำคัญจึงต้องวางแผนล่วงหน้าเพื่อโครงการนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ฝ่ายจีนยังได้แสดงความยินดีที่ทางมาเลเซียได้ตอบรับการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟฟ้าไทยมาเลเซียอย่างแข็งขันอีกด้วยเพราะจะเป็นการสานต่อให้รถไฟในภูมิภาคเอเชียเกิดขึ้นจริงได้สุดท้ายนายหลิวเจี้ยนชาวกล่าวว่าจีนพร้อมให้ความร่วมมือกับไทยในทุกมิติและทราบว่านางสาวแพทองทานเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งเป็นคณะกรรมการที่สำคัญสำหรับการดึงดูดของนักท่องเที่ยวและส่งเสริมแบรนด์สินค้าท้องถิ่นโดยฝ่ายจีนเชื่อว่าประเทศจีนเป็นหุ้นส่วนที่ดีที่สุดของประเทศไทยและยังไม่มีคณะกรรมาธิการซอฟต์พาวเวอร์จึงแวกเพื่อส่งเสริมผลักดันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในทุกมิติต่อไปสยบลือรักร้าวณเดชน์ยาย่าเคลียร์ชัดเหตุเลื่อนงานแต่งไม่ใส่แหวนขอแต่งสยบข่าวลือรักร้าวณเดชน์ยาย่าเคลียร์ชัดเหตุผลเลื่อนงานแต่งไม่ใส่แหวนขอแต่งเผยเคล็ดลับเติมความรักไม่ให้รู้สึกเป็นของตายก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูถึงความสัมพันธ์ของคู่รักซุปตาณเดชน์คูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาสั่นคลอนแล้วหรือไม่หลังฝ่ายชายให้สัมภาษณ์เลื่อนงานแต่งออกไปอย่างไม่มีกำหนดทำเอาแฟนๆตกอกตกใจซึ่งณเดชน์ก็ได้ขอโทษยาย่ายอมรับผิดเองที่ตนพูดสื่อสารออกไปไม่เคลียร์ณเดชน์ยาย่าเคลียร์ชัดเหตุเลื่อนงานแต่งล่าสุดวันที่30มีนาคม67ณเดชน์ยาย่าควงคู่กันมาร่วมงานฉลองเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐมและได้เปิดใจหลังพูดคุยทำความเข้าใจกันพร้อมแจงเหตุผลที่ไม่ได้ใส่แหวนขอแต่งงานและเผยเคล็ดลับเติมความรักไม่ให้รู้สึกเป็นของตายหลังจากที่มีข่าวได้คุยกันไหมณเดชน์ได้คุยหันหน้าไปมองหน้ายาย่าได้คุยกันครับก็ไม่มีอะไรผมก็ได้มีโอกาสพูดไปแล้ววันก่อนณเดชน์ได้ขอโทษยาย่าไปยาย่าได้เห็นหรือยังยาย่าเห็นค่ะเห็นพาดหัวข่าวแต่ว่าก็ไม่ได้ฟังทั้งหมดเราคุยกันรู้เรื่องแล้วหันหน้าไปมองณเดชน์แล้วยิ้มให้กันตกใจไหมกับคำพูดของณเดชน์ที่บอกว่าเลื่อนไม่มีกำหนดยาย่าเอาจริงๆมันไม่ได้ผิดค่ะก็ถูกของเขาค่ะแล้วก็ไม่ได้มีงอนอะไรแน่นอนอยู่แล้วก็เลยแบบโอเคเข้าใจได้ค่ะณเดชน์เราก็รู้ว่ามันเป็นคำที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ยาย่าจริงๆคำมันทำให้คิดได้ไปไกลแต่ก็โอเคก็ถูกของเขาค่ะณเดชน์ขอโทษครับหันไปพูดกับยาย่าพร้อมกับหัวเราะยาย่าโอเคณเดชน์ยาย่าเคลียร์ชัดเหตุเลื่อนงานแต่งตอนที่เป็นข่าวขึ้นมาณเดชน์ตกใจณเดชน์ก็ตกใจครับตกใจเหมือนกันแต่ก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วยาย่าเข้าใจยาย่าโอเคย่าโอเคค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าการต้องการในการสื่อของพี่แบร์ไม่ได้ตรงตามที่เขาพูดก็เลยเข้าใจหันไปมองหน้าณเดชน์แล้วยิ้มแฟนคลับก็ตกใจคนรอบข้างแม่ตกใจณเดชน์ก็คงมีแหละครับอาจจะตกใจด้วยเขาก็บอกว่าทีหลังให้ระวังคำพูดจริงๆผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นแต่ก็เข้าใจได้ว่าเราไม่เคลียร์ให้มันชัดเจนเองให้เป็นบทเรียนไว้เอาไว้แก้ไขทีหลังณเดชน์ก็พูดแล้วว่าคนนี้นี่แหละที่จะเป็นเจ้าสาวเป็นแม่ของลูกณเดชน์ก็เดี๋ยวถ้ารู้ว่าวันไหนเดี๋ยวบอกไม่ต้องห่วงครับผมยาย่ารู้สึกยังไงที่ณเดชน์ว่าเราคือแม่ของลูกยาย่าหัวเราะเขินน่ารักจริงๆแอบสงสารที่แบนิดหนึ่งรู้สึกเหมือนโดนรุมนิดหน่อยแต่ว่าเราคุยกันแล้วย่าโอเคก่อนหน้านี้คนจับตาต่างฝ่ายต่างงานเยอะมากไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันณเดชน์ก็อาจจะเป็นเรื่องนั้นด้วยจริงๆแล้วคนอาจจะไม่เห็นเราในช่องทางสื่อด้วยกันบ่อยเพ
พราะผมมีงานค่อนข้างเยอะและไปต่างจังหวัดบ่อยเวลาจะไปทำอะไรกับเขามันก็น้อยลงคนอาจจะคิดว่าอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าเรียกว่าสลับกันไหมเพราะก่อนหน้านี้ย่าก็บินบ่อยมากย่าตอนนี้ย่ามีแค่โปรเจกต์เดียวแต่ปีที่แล้วมีละคร5ตัวตอนนี้ก็เป็นพี่แบร์ที่ต้องรับหลายเรื่องพร้อมกันย่าค่อนข้างชิลค่ะก็เลยคอยเป็นกำลังใจให้คอนซัพพอร์ตแน่นอนเพราะว่าเหนื่อยย่าซัพพอร์ตยังไงบ้างย่าเท่าที่จะทำได้อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งความสัมพันธ์ของเรามันเกินสิ่งที่เราเป็นมากเป็นทั้งที่ปรึกษาก็ช่วยเท่าที่จะทำได้ด้วยความที่เป็นผู้หญิงเรามีความน้อยยอบน้อยใจณเดชบ้างณเดชผมว่าเรื่องนี้ไม่มีเลยหัวเราะย่าโนเอาจริงๆถ้าเราถอยความรู้สึกเราออกมาแล้วลองเข้าไปอยู่ในตัวเขาย่าเชื่อว่าเขาทำดีที่สุดแล้วเท่าที่เขาจะทำได้เพราะว่ามนุษย์ก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮิวแมนที่จะสามารถดูแลทุกคนได้ตลอดเวลาซึ่งย่าเข้าใจมากๆใครที่ทำงานเยอะคนที่อยู่ข้างๆคนทำงานหนักมากอย่าลืมซัพพอร์ตเขาด้วยเพราะว่าหัวสมองแทบจะระเบิดอยู่แล้วณเดชย่าเคลียร์ชัดเหตุเลื่อนงานแต่งฟังแบบนี้แล้วชื่นใจณเดชชื่นใจครับเขาก็บอกเสมอเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาก็บอกว่าภูมิใจนะจะขอซัพพอร์ตตลอดเวลาเขารู้ว่าเราเหนื่อยมากๆเขาก็ผ่านจุดนี้มาแล้วย่าเคยบอกว่าการรักษาความรักต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองเป็นของตายณเดชทำอย่างไรบ้างให้ย่ารู้สึกไม่เป็นของตายณเดชก็ต้องหมั่นเอาใจดูแลความรู้สึกกันมีอะไรก็พูดคุยกันคือผมคิดว่าการที่เราคุยกันหรือว่าทะเลาะกันทุกคู่มีปัญหาหมดแหละแต่การเคลียร์กันแบบเพื่อนมันเป็นสิ่งที่ทำให้การลดทิฐิของตัวเราออกไปเราพยายามที่จะปรับจูนให้เราเข้าใจกันทุกอย่างในเหตุผลของแต่ละคนคู่เราผ่านการปรับจูนกันบ่อยณเดชก็ไม่บ่อยนะครับย่าง่ายๆครึ่งชีวิตของย่าคือณเดชแล้วก็เลยแบบหลายๆครั้งเราค่อนข้างอยู่ใกล้กันไม่ต้องปรับอะไรหรอกแค่มองตาก็รู้ใจกันแล้วย่าแค่หายใจข้างๆกันก็รู้ใจกันหมดแล้วว่าอารมณ์ประมาณไหนย่าต้องทำยังไงไม่ให้รู้สึกเป็นของตายย่าเขาน่ะเหรอชี้ไปหาณเดชแล้วทำท่าคิดณเดชผมว่าเราไม่มีปัญหากันตรงนี้การรู้สึกว่าใครเป็นของตายถ้าเรายังเข้าใจกันเรายังรู้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องการอะไรมันไม่มีคำว่าของตายแน่นอนย่าสำหรับย่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเราเป็นทีมเวิร์กถ้าเรายังจำได้ว่าเราคือทีมมันก็ไม่สามารถคิดได้เลยว่าเขาคือของตายของเราจะคิดเสมอว่าพาร์ทเนอร์ของเราเป็นยังไงบ้างทีมเวิร์กเรื่องงานแต่งที่บอกว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีหน้าณเดชเราเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วว่าคาดว่าน่าจะเป็นปีหน้าแต่ว่าทุกอย่างก็ถูกเลื่อนไปตอนนี้เรามีงานเข้ามาแน่นมากๆก็เลยถูกผลัดวันไปไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะครับเราก็คุยกันว่าเรามีงานณเดชย่าเคลียร์ชัดเหตุเลื่อนงานแต่งกดดันไหมเจอทุกครั้งก็ถูกตามตลอดเลิกดีเมื่อไหร่ยังไงณเดชไม่กดดันครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นเราสองคนที่จะเลือกเมื่อไหร่ยังไงเข้าใจครับเพราะเราก็ขอเขามาแล้วต่อไปคำถามของพี่นักข่าวก็คือจะแต่งเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่มันเป็นสเต็ปไปปีหน้าแต่งแน่ย่าถ้ามีวันมีอะไรคืบหน้าจะบอกหลายคนสังเกตว่าย่าไม่ได้ใส่แหวนแล้วซึ่งเข้าใจได้ว่าเพชรเม็ดใหญ่จะมีวงเล็กๆแทนใจย่ามันยากมากทำงานทำหน้าเศร้าณเดชอย่างนี้เวลาคนเดินจับมือก็กลัวโดนดึงย่าไม่อยากติดนิสัยแบบนี้ทำท่ายืดกอดอกณเดช
พราะขนาดตอนอยู่ต่างประเทศเขายังหมุนกลับกำมือไว้ตลอดเวลาเพราะกังวลแฟนๆหายห่วงเรื่องแหวนได้เลยณเดชน์พอเขาไม่ใส่ก็คุยกันว่าเราไม่ใส่แล้วกันเดี๋ยวจะเป็นดราม่าอะไรอีกก็เอาง่ายๆสบายๆเราก็ทำงานเยอะจะเก็บไว้ที่ไหนมันก็กังวลเหมือนกันนะครับฝากถึงแฟนๆที่เขาเป็นห่วงณเดชน์ฝากถึงทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ตอนนี้ก็อย่าลืมดูละครจนกว่าเราจะได้รักกันและเดี๋ยวมีหนังอีกยาย่าย่าซัพพอร์ตพี่แบร์นะคะหันไปมองหน้าแล้วยิ้มหวานให้ไม่ต้องห่วงเราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันตลอดค่ะหัวเราะณเดชน์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนก็ดูละครดูผลงานของเราแล้วก็มาเจอพวกเราที่งานอีเวนต์ได้ครับผม